อิงฟ้ามหาชนคว้าแชมป์อันดับที่1นะครับแฮชแท็กแห่งปี2566Line Today สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยนะครับรายงานว่าอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022คว้าแชมป์แฮชแท็กแห่งปี2566นั่นก็คือแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนนะครับโดยโกยคะแนน 3,195 คะแนนคิดเป็น 43.32% โดย Line Today นะครับยังรายงานอีกว่านับว่าเป็นนางงามที่มีความสามารถรอบตัวนะครับเป็นทั้งนักร้องที่โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีเยี่ยมนะครับและเป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนสังคมอยู่เสมอนะครับซึ่งตลอดปี2566อิงฟ้าได้พาแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนติดเทรนด์โลกออนไลน์อยู่เสมอนะฮะจนสามารถตกแฟนคลับทั่วโลกเข้าด้อมและเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับปัจจุบันอิงฟ้ามีงานที่ต้องเดินสายคอนเสิร์ตในระดับเอเชียนะฮะและเป็นพิธีกรรายการอิงฟ้ามหานะเธอและล่าสุดนะครับกำลังจะมีผลงานกับทางช่องวัน31และยังถือหุ้นมากกว่า20ล้านหุ้นในหุ้น MGI นะครับมูลค่ากว่า40ล้านขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ